กระท่อมพอหน่อยนะเขาคิดเห็ดปากจับเขาพอหน่อยว่าเป็นยากครับเป็นยากนั่นละเป็นเหาะเฮินได้ครับเหาะว่าเหาะบ่ไหวเฮินดอกวัดฟ้าจะไม่หาหอดีมึงเอาเสือกผูกไว้เด้อให้ตามห้างมาเจอครับพาเรื่องมันคือแว่ๆนี่แยกกันเฮ้ยแม่เอ็นคู่บ้านเพิ่นอยากได้เอ็นเอียงก็อยากได้เอ็นเรียนหลวงพ่อจะไปหาหอดิเอาให้เพิ่นแน่จักเรียนแน่อันนี้นะให้สามีจนเบิ่งเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาก็บ่แขนหรอกจักมันสิขังมองไหนแต่ว่าผู้ลงคนเพิ่นว่าขังก็ขังนะไปสอนเฮาว่าบ่ขังแล้วนะเคยได้ยินเรื่องผมเขียดบ่ทำไมก่อนน่ะฮะตอนแรกอมผ่านแล้วเนี่ยไปเวียดนามสงครามเวียดนามลอยกันว่าสันประจันบานว่าสันยิ่งบ่เข้าสันอมพระแต่ว่าพระจักหลุดออกจากปากยังได้เศร้าเลยยังบุญเลยบ่อมไว้แต่มันเครียดวันพอมันก็ดิ้นอยู่ในปากกูโอ้ขึ้นเลยว่าสภาปุ๊บขึ้นเพราะไอ้บัดเศร้ายิ่งกันเถอะไข้ออกผมเป็นเครียดครั้งคือเก่าวันเหรอฮะอุปทานต้องเสือนะขังคือกันมีกำลังคืออุปทานหลายการเหมือนกันนะอุปทานเลยนะตายแล้วค่ะแล้วที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็อุปทานเหมือนกันใช่อุปทานคือตัวยึดว่าเวทนาน่ะเป็นของตนมีอำนาจไหมล่ะบางทีเขาพูดมาเสียใจมากเนี่ยอาบเลือดตายก็มีฮะเห็นไหมโอ้เขาไม่ได้เอาปืนยิงเลยมีกำลังไหมล่ะอุปทานคืออะไรล่ะคือความเชื่อเป็นกูของกูนี่แหละฮะเรายึดถือเนี่ยยึดว่าเป็นเขาเป็นเราเนี่ยแหละฮะยึดว่าขันห้าก็เป็นของมันอ่ะยึดเอาพูดถึงความยึดนั่นแหละคืออุปทานความเชื่ออย่างรุนแรงนะเชื่อว่ามีผีเนี่ยเห็นไหมว่าก็เป็นตัวของย่องนะเห็นไหมทิฏฐินะปะฮะทิฏฐิความเห็นเห็นจนเกิดความเชื่อความจริงเป็นจังอ่ะนะเชื่อว่าเป็นผัวจริงๆนะเชื่อว่าบ้านเป็นของตัวเห็นไหมฮะตอนแรกก็เชื่อว่ามีตัวก่อนฮะหลงตาเลยจะพูดว่าก่อนจะหลงสิ่งอื่นฮะหลงคนอื่นเนี่ยหลงต้องหลงตัวเองก่อนว่ามีตัวอย่างพ่อใหญ่ว่างอกเนี่ยหลงว่ามีตัวว่ามีตัวเองจริงๆอย่างเงี้ยก็เลยมีคนอื่นมีแม่ใหญ่นอมจริงไหมก็มีพ่อใหญ่ปูฮะมีนามีไฮเป็นของเจ้าของได้บัดว่าผู้ใดมาแจ้บ่ได้แล้วไปเขียนเส้นเสือพุ่นเนาะว่าบ่ได้ว่าเป็นจริงเป็นฮะให้ว่าของกูก็คักจังแต่ว่าสิแท้มันโอ้ยจะคงเสือคงสร้างแล้วหรอฮะจะคงไผมาก่อนแล้วบ่ฮู้จักเดี๋ยวว่างว่าเป็นของเจ้าของฮะคือแม่อีลีได้แท้บ้านเพิ่นก็ว่าแม่นล่ะหน้าเพิ่นยังงอกบ่ว่าแม่นบ่
บ้อนดุนเพราะว่าเผาพ่อใหญ่เขางอกเพราะว่าฮะเฮ้ยก็เป็นแล้วนั่นฮะว่าจะตอบคือเรื่องชีวิตเลยไหมล่ะบ่รู้เลยทิฏฐิความเห็นความเชื่อต่างๆของมันนะรวมตัวกันเป็นอุปทานแห่งความเชื่อนะความเห็นต่างๆมันถึงได้ทะเลาะกันเพราะว่ามันมีตัวมันเลยเห็นแก่ตัวคำว่าเห็นแก่ตัวก็เพราะว่ามันมีตัวตัวนี่แหละอัตตานี่แหละคือกิเลสอัตตาหนาเท่าไหร่ก็ความเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมโอ้โหไม่ต้องห่วงใช่ไหมทีนี้ก็มีการมีสัญญาตัวเนี้ยไอ้ตัวโง่เนี่ยฮะหรือเรียกว่ากรรมก็ได้อ่ะไม่ผิดหรอกนะอดีตเนี่ยมาสิฮะแล้วทีนี้มันก็ปรุงแต่งมโนภาพขึ้นฮะปรุงแต่งมโนภาพขึ้นก็เกิดอารมณ์ถ้าเอาอดีตไม่พอใจเนี่ยเคยทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะเกิดเป็นอารมณ์ความหรือเรียกว่าโทสะหรือความพยาบาทเกิดขึ้นนะเห็นไหมถ้าเกิดอดีตความรักขึ้นมาล่ะที่ตัวเองพอใจยังไงถามตัวเองเลยนะมันจะสร้างมโนภาพขึ้นมาขนาดนั้นเลยเนี่ยใช่หรือเปล่าตามพูดเนี่ยฮะโอ้โหนะนะก็จะเกิดอะไรอาวรณ์ฮะนะถ้าราคะก็จะปรุงแต่งฮะภาพฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นมาฮะฮะภาพตรงไหนล่ะภาพตัวเองเล่นยิ้วอยู่นี่ก็จะเห็นแหละหลับตาลงเลยก็ช่วงเชียงช่วงเชียงแหละจริงไหมไปเห็นมาเลเซียเลยนะเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละตัวแสบแล้วนะนะปรุงขึ้นเดี๋ยวนั้นเห็นเดี๋ยวนั้นเลยเอาสิมีอะไรปิดมันได้ล่ะฮะไม่มีอะไรปิดสัญญาหรือความคิดตัวนี้ได้ปิดหรือเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญมันกลายเป็นวิญญาณตัวรู้ขึ้นมาฮะมันจะสร้างมโนภาพขึ้นมาอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดจากมโนภาพนี่แหละถ้าปรุงแต่งมโนภาพไม่ได้ก็จะไม่มีอารมณ์ฮะเข้าใจไหมนะหลวงตาเคยสมมติว่าเนี่ยกระโถนแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมนี่คือกระโถนนะหลับตาลงเนี่ยเราก็จะเห็นภาพกระโถนใบเนี้ยชัดเจนนะนั่นแหละคือมโนภาพที่จิตปรุงไวไหมไวมากนะสัญญาตัวนี้ความมั่นหมายรู้ตัวเนี้ยจำนะเพราะใหญ่ปูเนี่ยนะหรือใครก็ตามจริงไหมอ้าวพญายังพญายม่วนบ่รับตาลงเห็นแม่ยายก๋อยบ่เห็นน่ะเห็นไหมแล้วก็ย้อนอดีตไปได้ด้วยเอาสิย้อนได้ไหมตั้งแต่แม่ยายก๋อยเป็นสาวเอาเห็นไหมตั้งแต่ไปจีบกันครั้งแรกก็รู้เอาเห็นไหมทำไมมันมีอะไรฮะนั่นแหละกรรมเห็นไหมกรรมอดีตถ้าปรุงแต่งก็จะไปอนาคตเห็นไหมก็จะเกิดพบใหม่เห็นไหมเกิดอนาคตนั่นแหละฮะเนี่ยพูดแบบวิทยาศาสตร์เลยนะฮะให้เห็นภาพเลยน่ากลัวไหมล่ะฮะเราไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกปฏิจจสมุปบาททำงานเนี่ย
ฮะฮะอยากเห็นภพชาติไหมล่ะฮะอยากเห็นภพชาติอดีตก็ย้อนไปสิย้อนไปตัวเองเป็นเด็กเอาชาติเดียวนี้ก็เอาสิฮะฮะทำไมต้องไปถามคนอื่นด้วยล่ะฮะเนี่ยทำยังไงเนี่ยจะทำลายตัวมโนภาพตัวนี้ได้ฮะก็คือหยุดความคิดปรุงแต่งนี่แหละหรือเรียกว่าสังขารมันเอาสัญญาเนี่ยแหละเอาความสัญญาแปลว่าความมั่นหมายเป็นต่างๆเนี่ยในอดีตมาแล้วก็จะมาปรุงใช่ไหมสังขารก็จะทำงานต่อเลยเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวเป็นตนนั่นเองเป็นตัวเราเนี่ยขึ้นมาเราคิดแล้วทีเนี้ยเป็นเราละฮะเห็นไหมนี่คือระบบทำงานของมันจะไวมากถ้าหลับตาลงแล้วรู้ว่ากระโถนเฉยเฉยไม่เห็นภาพล่ะสักแต่ว่ารู้ใช่ไหมนั่นแหละคำสักแต่ว่ารู้ไอ้ที่พูดกันบ่อยๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเขาว่าเราเนี่ยเนี่ยพูดออกจากปากได้เลยง่ายเลยแต่ว่าที่จริงเนี่ยหลับตาลงถ้าไม่เห็นภาพกระโถนเนี่ยรู้ว่ามีกระโถนแต่ไม่เห็นภาพนั่นแหละคือสักแต่ว่ารู้จริงๆไม่ต้องพูดก็ได้นะนั่นแสดงว่าถ้ามโนภาพตัวนี้เรายังดับไม่ได้นั่นก็คืออารมณ์เราก็ไม่สามารถที่จะดับได้ไม่มีทางเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายถึงพระอรหันต์จะไม่มีมโนภาพตัวนี้สร้างมโนปรุงแต่งมโนภาพไม่ได้ฮะนั่นแหละถึงคำว่าสักแต่ว่าฮะไม่ต้องอธิบายนิพพานหรอกทีนี้ฮะไม่ต้องพูดเลยถ้าตัวเนี้ยสักแต่ว่านิพพานเหมือนกันล่ะเก่งมากใจดวงนี้จิตดวงนี้ที่เรียกว่าจิตเนี่ยคือไอ้ตัวสัญญานี่เองฮะฮะสักแต่ว่าทั้งหมดถ้าไม่เห็นมโนภาพตัวนี้ระลึกรู้ได้ฮะแต่ไม่คิดถึงเพราะมันไม่มีมโนภาพฮะมันก็จะไม่มีอะไรให้ฮะอะไรอวรอีกมันสร้างปรุงแต่งพบไม่ได้ฮะเมื่อไม่มีตัวกูของกูเนี่ยไม่มีสัตตาเนี่ยฮะหรือไม่มีสัญญามโนภาพพวกเนี้ยฮะฮะฮะแล้วจะมีอะไรล่ะฮะว่างก็ได้เรียกฮะแต่ไม่พูดก็ได้ฮะจะเรียกว่าสุญญตาหรือเรียกว่าอนัตตามันก็จบแค่นั้นแหละที่มีชีวิตอยู่นี่ที่เรียกว่าชีวิตนี่ที่พวกเราเรียกว่าชีวิตมันก็เลยสักแต่ว่าเหมือนกันเป็นเรื่องของขันไม่เพราะว่าไม่มีตัวยึดไม่มีมโนภาพอ่ะมันก็หนาวก็ร้อนนะนะก็เจ็บก็ปวดเวทนาก็มีเหมือนเดิมแต่ไม่มีผู้ยึดเอาเวทนาเป็นของตนเพราะไม่มีตนไม่ได้ใช้คำว่ายึดก็ได้ตอนนั้นแต่อันนี้เป็นภาษาพูดฮะถ้าเราเห็นเวทนาในอารมณ์นั้นเลยแต่เราขณะนั้นเราไม่เห็นมโนภาพแต่มันเหมือนกับ
จำแค่เวทนาอารมณ์นั้นได้แสดงว่าจิตของเราความละเอียดของเราที่มันมันโลภะใช่มั้ยแล้วมีมันละเอียดมึงไม่เห็นเฉยๆเพราะว่ามันเกิดเวทนามึงก็จะเป็นเจ้าของเวทนานั้นอยู่ฮะเข้าใจมั้ยตอนนั้นมึงก็จะหาเหตุอยู่รู้นะมันก็จะหาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเห็นมั้ยมันก็จะปรุงแต่งสร้างความกลัวขึ้นมาเอาสิถ้ามึงหยุดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยฮะถ้าสักแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่หาเหตุละมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ค้นหาแล้วไม่ถามตัวเองอีกแล้วไม่สงสัยอ่ะนั่นแหละความสงสัยยังเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมึงก็จะถามค้นหาไม่จบเอาสิจะสร้างความกลัวมั่งสร้างความกังวลขึ้นมาฮะเห็นไหมนี่คือความนี่เรียกว่านิวรณ์ก็ได้วิจิกิจฉาหาเหตุหาต้นเหตุอยู่สร้างเหตุอยู่เบียดเบียนตนเองอยู่ยังสงสัยในเหตุนั้นๆอยู่ฮะมันก็จะเอาละฮะหรือเรียกว่าพิจารณาก็ได้ที่ชอบพูดกันว่าพิจารณาแล้วก็จะได้แค่แต่คาดคะเนคำนวณทฤษฎีว่ากูป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรฮะกูป่วยเป็นโรคอะไรเอาละสร้างความกลัวละฮะสร้างทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยฮะหรือเรียกว่าเวทนาหรือสร้างว่าสร้างทุกข์เบียดเบียนตนละมาเห็นไหมถ้ามึงไม่คิดปรุงแต่งล่ะเรียกว่าผู้ไม่เบียดตนไม่เบียดเบียนตนแล้วเห็นไหมฮะผู้ไม่มีทุกข์ละไม่มีภพมีชาติละไม่ต้องไปถามคนใดเลยมึงจะประจักษ์แจ้งในหัวจิตหัวใจมึงเลยในความรู้สึกนึกคิดมึงเลยฮะนั่นแหละคำว่ารู้แจ้งถ้าไม่หาเหตุนั่นแหละคือรู้แจ้งเพราะมึงรู้แล้วฮะมึงจะไปหาอะไรล่ะมึงจะค้นหาอะไรอีกฮะหลวงตาครับมีคำถามครับอ้าวถามมาเกี่ยวกับมโนภาพครับกราบเรียนฐานครับแล้วพระอรหันต์นอนหลับแล้วเกิดมันเอ้ยแล้วนอนหลับฝันแล้วเกิดมโนภาพในฝันไหมครับเกิดอันนี้เป็นเรื่องของขันแหละฮะมันจะแยกออกไปแล้วอันนี้โอ้ยไม่ต้องแยกมันจะเป็นสักแต่ว่าเหมือนเดิมอะแหละโอ้ฮะฝันก็เหมือนไม่ฝันนั่นแหละเห็นไหมเห็นก็เห็นเลยแล้วเห็นมันเหมือนปกติอะแต่ไม่ปกติคือมันไม่สร้างฮะมันเลยกลายเป็นสักแต่ว่าฝันฝันก็เหมือนไม่ฝันนั่นแหละท่านหรือใช้คำว่าพระอรหันต์ไม่ฝันฮะแต่ไม่ใช่ไม่ฝันนะฮะพระอรหันต์นี่ก็เป็นชื่อจริงๆไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกถ้าไม่พูดคำว่าพระอรหันต์ก็จะไม่แตกต่างกันแต่ถึงตรงนั้นแล้วไม่มีพระอรหันต์ด้วยฮะฮะมันจะมีได้ยังไงล่ะพระอรหันต์แต่ถ้าไม่มีอ่ะภาษาโลกเขาก็สมมติก็พระอรหันต์มีแต่สำหรับหลวงตาพระอรหันต์ไม่มีฮะถ้ามีอยู่มันจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงอ่ะเข้าใจไหมอย่าสับสนนะจะถามหลวงตาว่าลูกปัจจุบันนี่พระอรหันต์มีไหมหลวงตาเคยตอบว่ามีไม่ลังเลเลยแต่พระอรหันต์น่ะไม่มีฮะจริงไหมถ้ามีอยู่ก็จะมีภพมีชาติก็เอานิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็มีฮะเอานิพพานเนี่ยเป็นภพก็มีเห็นมั้ยเห็นมั้ยพวกที่ว่าพระอรหันต์ยังอยู่เนี่ยฮะฮะพระพุทธเจ้ายังอยู่เงี้ยฮะแล้วอยู่ตรงไหนล่ะมันก็เป็นภพสิฮะถ้ามีภพอยู่ก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ถ้ายังอยู่ต้องเสื่อมถ้าพระอรหันต์ยังอยู่ยังไงก็ต้องเสื่อมเพราะว่าอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ที่จริงที่ว่าพระอรหันต์ยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยพวกในลบล้างคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเป็นสัตตทิฏฐิทั้งหมดเลย
โอ้ยวันนี้มาหาไม่มาช่วยเลยงั้นถ้างั้นก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นที่ว่าไปอยู่กับพระเจ้าใช่ไปปรมัตตมันหรือเป็นอัตมันฮะเป็นมหาอัตตานั่นเองยิ่งใหญ่กว่าอันเดิมอีกความเชื่อตัวเนี้ยฮะพระอรหันต์นี่ไม่มีความเชื่อแล้วนะเพราะไม่มีตัวจะไปเชื่ออะไรได้อ่ะฮะพระอรหันต์นี่ไม่มีศีลมีธรรมด้วยนะเพราะไม่มีตัวแล้วจะมีอะไรมันถึงเป็นเรื่องแปลกมากถ้าพูดถึงบ้าบอคอแตกมากผู้ที่จะสบายอธิบาย นะคำว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยในเมื่อเป็นสุญญตาเป็นอนัตตามันจะเป็นอะไรอ่ะมีคำหนึ่งของเซนหรืออะไรก็ไม่รู้ตักบอเนี่ยฮะเขาพูดคำหนึ่งได้คมมากผู้สมควรปฏิบัติธรรมผู้สมควรประกาศธรรมผู้ไม่มีธรรมนั่นแหละเป็นผู้สมควรประกาศธรรมเพราะธรรมก็คือตัวไม่มีตัวนี่แหละสมควรพูดฮะเดี๋ยวนี้หัวร้อนอยากร่ำหัวดำอยากเทศฮะว่ามันอึงห้องแล้วนี่อาจารย์สอนธรรมอือพาอือฮาเยอะเหลือเกินฮะมึงเห็นตาบอดจงตาบอดไหมว่ามันพักกันไปไกลแล้วจูงกันอ้อมพ้นชนแล้วยังอยู่บนโอ้มาไกลเราสัตว์ครับหลวงตามีครับเพราะหลงอยู่ในความคิดปรุงแต่งวนไปวนมาติดอยู่ในเหตุในผลฮะทำไมล่ะติดอยู่ในเหตุผลเหตุผลตัวเองใช่ไหมทีนี้เหตุผลตัวนี้แหละที่เรียกว่าโลกก็ได้ถ้าไม่ติดในเหตุผลล่ะเรียกว่าอยู่เหนือโลกเพราะเหตุผลปรุงแต่งเนี่ยมันก็ยังเป็นความคิดเป็นทฤษฎีสงสัยอยู่เรื่อยๆจริงไหมคำว่าสิ้นสงสัยเนี่ยของภาษาที่ใช้กันบ่อยๆสิ้นสงสัยหายสงสัยก็คือหยุดปรุงแต่งนี่เองถ้าปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็มีตัวเองก็สงสัยเต็มไปด้วยเหตุผลก็คิดวนไปวนมาถามตัวเองตอบตัวเองทำไมอะไรฮะจริงไหมมันจะสงบได้อย่างไรล่ะฮะความสงบไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้ายังคิดปรุงแต่งอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฮะครับมีคำถามครับอยากฟังคำชี้แนะจากปากหลวงตาครับนั่งสมาธิตะกิวคินขาแรงมากๆมันบิดขากว่าจะฉีกขาได้ให้ขาดให้ได้เราจะผ่านมันไปได้อย่างไรครับพระคุณเจ้าโอ้ยังมีขาอยู่มันก็มีต้องเป็นตะกิวล่ะ จริงไหมแล้วนั่งนานๆนี่ปวดหางไหม ตะกิวกินหางไหมเพราะมันไม่มีหางไงตะคิวก็เลยไม่กินฮะคนเราจะไปสงสัยจะไปความคิดว่าเพราะว่าเราสอนกันมาถูกสอนกันมาต้องนั่งจนผ่านเวทนาฮะจะไปนั่งให้มันผ่านเวทนาได้ไงมันมีขาอยู่พระอรหันต์ไม่ปวดขาไงฮะโอ้ยพระอรหันต์ก็โอ้ยเอาต่อมาต่อยก็ร้องโอ้ยเหมือนกันแหละฮะแล้วจะผ่านเวทนาได้ยังไงฮะอย่าเข้าใจผิดว่าต้องนั่งนานๆฮะนั่งเป็นเดือนนะอย่าว่าจะเป็นเดือนเลยพวกฤาษีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังแข่งกัน12ปีอ่ะยืนขาเดียวอยู่ฮะแล้วเขาไม่ผ่านเวทนาไงยกแขนอย่างนี้จนแขนรีบอ่ะฮะแล้วผ่านไหมล่ะก็เราเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เอากายเนี่ยเอาธาตุสี่นี่เป็นใหญ่ฮะเป็นเวทนาเราไม่เข้าไปอยู่ถึงจิตไงไม่รู้ถึงอารมณ์ทรมรู้สึกนึกคิดตัวนี้สง่าเวทนา ในสติปัฏฐานสี่ท่านถึงบอกว่าเวทนาในเวทนา
เราก็มายึดเอากายนี่เป็นเวทนาต้องผ่านกายฮะอันนี้ยังไปทำภายนอกอยู่ฮะพระหลานหิวข้าวไหมอ่ะฮะปวดท้องเป็นไหมพระพุทธเจ้าป่วยเป็นไหมอ่ะถ้าเรื่องภาษาธรรมเนี่ยท่านจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลเลยเห็นไหมจะไม่มีคนไม่มีบุคคลเห็นไหมการเกิดแก่เจ็บตายของคนเนี่ยในภาษาในสมมติเนี่ยจะมีคนเกิดเห็นไหมมีคนเจ็บคนแก่คนตายแต่ภาษาธรรมไม่ใช่อย่างนั้นภาษาธรรมเป็นนามนะไม่ใช่บุคคลคือเป็นความรู้สึกนึกคิดในต่างหากที่การเป็นเกิดเวทนาฮะฮะฮะไม่ต้องไปนั่งผ่านเวทนาหรอกนอนก็ได้นอนมากๆมันก็เกิดเวทนาเหมือนกันแหละเอาสิไม่ต้องนั่งหรอกให้มึงนอนทั้งวันทั้งคืนลองดูมึงจะทนได้ไหมฮะลองไปยืนดูสิผ่านได้ไหมล่ะไม่ต้องไปนั่งหรอกเหมือนกันเดินได้ไหมล่ะเดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่หยุดเนี่ยเอาสิทนได้ไหมอ่ะฮะอันนี้เขาเรียกกิริยาภายนอกแค่นั้นนะฮะแต่ต้องดูแน่ๆๆใครทนได้เข้าไปดูสิเดี๋ยวนี้เราดูเหมือนเราดูหนังเนี่ยเราดูแต่จอฮะมันก็เลยมีเรื่องมีราวมีพระเอกนางเอกมีเรื่องมีคนโกงจริงไหมถ้าเราดูที่ฟิล์มที่ฉายออกอะฮะต้นตอมันต้นเหตุของมันอะที่มันจะเกิดมโนภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาล่ะนี่เหตุอยู่ตรงเนี้ยมามาใครเหรอเวทนาตั้งหากไม่ใช่ขาเวทนาเจ้าของขาดีกว่าครับนั่นแหละฮะจะไปดูว่าขาแล้วดูที่เจ้าของขาใครว่าเป็นตะคริวฮะไม่ใช่ขาเป็นตะคริวนะเหมือนหลวงตาบอกถ้าไม่มีหางคือไม่มีขาเพราะไม่มีหางก็คือไม่มีเจ้าของหางอ่ะมันก็ไม่เกิดเหมือนโยมไปหาหลวงปู่ชาเนี่ยฮะถามว่าฮะอีฉันปวดขาเนี่ยฮะหลวงปู่ชาก็ถามว่าแล้วปวดหางไหมล่ะเออไม่มีหาง จริงไหมมันก็เลยไม่ปวดไงนั่นแหละความหมายแต่จะอธิบายยังไงก็ไม่ได้หรอกฮะเหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำเนี้ยเห็นไหมผู้บรรยายธรรมเนี่ยอธิบายธรรมเนี่ยถ้าเข้าไปถึงตัวนี้ก็เปรียบเสมือนคนกำลังพูดเรื่องธรรมชาติอันสวยงามให้คนตาบอดแต่กำเนิดฟังฮะก็ได้จะคิดเอาเกิดด้วยทฤษฎีด้วยสัญญาของตัวเองแต่เข้าไม่ถึงธรรมหรอกฮะไม่เห็นหรอกอย่าไปพยายามอธิบายเลยคนตาบอดเนี่ยฮะอธิบายเรื่องสีนั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนตาบอดฟังอ่ะไม่มีทางฮะแต่ถ้ามึงรักษาตาเขาล่ะฮะให้เขาตาดีขึ้นเขาจะเห็นเองไม่ต้องอธิบายจริงไหมฮะฮะครูบาพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้อธิบายนะพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาดวงตาเนี่ยต้องให้ดวงตาเห็นธรรมไงฮะเดี๋ยวนี้กำลังตาบอดอยู่ตาที่นี่หมายถึงสติปัญญาฮะตอนนี้มันไม่มีสติไม่มีปัญญาสติมีน้อยมากมีนะมีกันถ้าไม่มีสติมันเป็นบ้าแล้วเสียสติเพราะงั้นถึงจะเจริญสติให้มันเกิดตาขึ้นมาจักษุฮะมาจะเรียกว่าพุทธะเป็นผู้ตื่นขึ้นมารวดเร็วโจรทันกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนะ
และให้เข้าไปดับที่เหตุมันคือตัดกระแสตัวนี้คือความปรุงแต่งนี่เองถึงเรียกว่าอสังขตะถ้าถึงตรงนี้เป็นมหาสติเห็นไหมนั่นแหละคือตาแห่งปัญญาไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ฮะเพราะนั้นสติปัญญานี่เองนะลงตาครับเอาไมค์ขึ้นให้อีกหน่อยครับเพราะอะไรมันขนาดนี้แล้วล่ะมันยังต้องเอาไมค์ขึ้นอีกมันอันบังโอ้โหบังขนาดนี้ก็ยังไม่ได้แล้วไมค์เนี่ย มีคำถามครับโอ้ขนาดตีสี่ยังลุกขึ้นมาถามนะมาน้อมสักการหลวงตาครับมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเจริญสติเกือบทุกวันที่ตื่นอยู่แม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมีอยู่วันหนึ่งผมล้มตัวหลับไปแต่รู้สึกที่กลางร่างกายมีลมหมุนติ้วๆอยู่แรงมากๆรู้สึกตัวด้วยว่าตัวเองกำลังนอนจึงนึกถึงพระแต่ก็ไม่หายเป็นอยู่สักพักหลับไปเองอาการแบบนี้คืออะไรครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาเรียกกำลังมีกำลังตัวนี้กำลังของสมถะนั่นน่ะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีสมถะก็จะไม่มีกำลังเห็นไหมเพราะงั้นจะเข้าไปสู่วิปัสสนาเห็นไหมตัวรู้เนี่ยตัวตื่นขึ้นมาเห็นเนี่ยฮะมันจะมีพลังอยู่ในกายด้วยนี่คือความรู้สึกตัวฮะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆอ่ะที่พูดกันบ่อยๆเนี่ยมันคือมีพลังงานอยู่ในกายด้วยนะมันจะมีเหมือนพลังงานหรือพลังลมอะไรก็แล้วแต่หรือกระแสเหมือนกระแสไฟนะอยู่ในกายเรานะนะมันเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างในแล้วล่ะเห็นไหมอันนี้ขนาดเป็นชั่วคราวนะยังตื่นเต้นเลยนั่นอ่ะแต่ถ้าเป็นอยู่ตลอดเวลาล่ะเอาปีตินะปีติเนี่ยปีติเนี่ยเป็นฌานทำไมต้องอาศัยเหมือนลูกตาเคยพูดพูดนิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังไม่ใช่นิทานอะเรื่องจริงเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมีโยมมาจากทางไกลทางกทมนะมาตจวต่างจังหวัดมาหาลูกตานี่แหละแล้วทีนี้เขาอยากไปบ้านคำบงบ้านหลวงปู่มั่นจริงไหมแล้วมันในบ้านหลวงปู่มั่นที่สิ่งกำเนิดของท่านเนี่ยจะมีรูปปั้นนะมีศาลาหลังหนึ่งอยู่ตรงนั้นจริงไหมและเข้าไปกราบกัน4คนนะเข้ามา4คน2คนนึงเกิดปิติสู้ซ่าสู้ซ่าฮะขนลุกขนชันขึ้นนะฮะพอกราบเสร็จก็มาเล่าให้หลวงตาฟังว่าอุ้ยรูปปั้นหลวงตาเนี่ยรูปปั้นของหลวงปู่มั่นเนี่ยมีพลังงานมากฮะเห็นไหมฮะโอ้มีพลังงานมากถ้ากราบกัน4คนทำไมมีปิติแค่2คนมีพลังงานแค่2คนอีก2คนทำไมไม่มีพลังงานล่ะฮะฮะทำไมถามตัวเองสิทำไมฮะทำไมพ่อใหญ่ปู่นะนะนะถ้ามีรูปปั้นหลวงปู่มั่นมีพลังงานจริงทำไมไม่เป็นทั้ง4คนล่ะฮะทำไมไฟฟ้าถึงมาช็อตแต่2คนนั้นทำไมไม่ช็อตทั้ง4อ่ะฮะถ้าตัวหลวงตาเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นหลวงตารู้เลยว่า รูปปั้นน่ะไม่มีพลังงานไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์หรอกแต่ใจ2คนนี้ต่างหากที่น้อมเข้าไปเชื่อไปศรัทธาฮะฮะฮะแต่2คนน่ะไม่ค่อยเชื่อหรอกมากราบยังไงก็เหมือนเดิมมันแหละกราบแค่กิริยาแต่2คนนี้กราบด้วยใจด้วยกราบภายในด้วยฮะรูปปั้นก็เลยศักดิ์สิทธิ์ไงถ้าพูดถึงภาษาก็เลยมีพลังงานแต่ไอ้2คนเนี่ยเฉยเหมือนกับกราบจอมปลวกจอมอะไรอย่างเงี้ยฮะต่างไหมใจอ่ะความรู้สึกครับ
เกิดปิตินี้มันเป็นฌานสองมีพลังงานมีบุญขึ้นทันทีเลยฮะเพราะความศรัทธานี่เองฮะเข้าใจไหมแต่เพราะความอาศัยความศรัทธาตัวนี้ก่อนอาศัยอินทรีย์ตัวนี้ก่อนที่จะข้ามพ้นอินทรีย์เข้าไปเมื่อไปถึงตัวหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ารูปปั้นเนี่ยก็สักแต่ว่าที่จริงจิตเราต่างหากความรู้สึกเขาต่างหากที่นั่นพึ่งตัวเองได้ละนะไม่ต้องอาศัยหลวงปู่มั่นรูปหลวงปู่มั่นก็เกิดปีติได้ฮะคือเป็นคนพึ่งตนแล้วทีนี้เห็นไหมแต่ต้องอาศัยก่อนเห็นไหมฮะอาจจะข้ามน้ำไม่ต้องอาศัยเรือก่อนเลยนะแต่พอข้ามเรือไปปุ๊บเลยโอ้ยข้ามน้ำแล้วทิ้งเรือเลยมันทิ้งเองนะมันวางเองนั่นแหละเขาทิ้งเองไม่ใช่ไปอยากทิ้งนะเหมือนเดินขึ้นเรือไปปุ๊บนี่ไม่สนใจเรือแล้วอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ไปเจตนาไปวางไปทิ้งอะไรหรอกพอเห็นเหตุเห็นจริงๆแล้วไปถึงจริงๆมันก็โอ้ไม่เอาละฮะหายไปหมดแหละเหมือนมานะเนี่ยพอเห็นจริงๆมันก็ละของมันเองอะนะอาศัยมานะก่อนฮะโอ้จะเป็นลมเลยละดมยาเลยเนาะผู้สอนนั่นแหละเพราะนิสัยนี่แหละก็เลยกลายเป็นสันดานเลยนะครับหลวงตาครับทำไมร่างกายถึงมีกระแสไฟนะครับมันจะหายไหมครับไม่หายเป็นแล้วไปเลยเลยครับใช่ถ้าจะเจริญขึ้นมาไม่หายเลยนะไม่หายเลยแต่จะปรับพลังงานได้ถ้าเรียนรู้มันทีนี้เขาเรียกว่ากำลังฌานก็ได้กำลังจิตก็ได้ที่เรียกกันชอบนักว่ากำลังสมาธิจะพูดกันเลยจิตตานุภาพอะไรอย่างเงี้ยที่จริงไม่ใช่หรอกไม่มีพลังงานจิตอะไรบ้าว่าก็แตกอะไรหรอกมันเป็นพลังงานแห่งธรรมชาติตัวหนึ่งที่เป็นขั้วบวกขั้วลบระหว่างอวิชชากับวิชานั่นนะฮะอย่าลืมว่าอารมณ์พวกนี้ก็มีอิทธิพลมากจะให้อธิบายไหมให้ชัดแจ้งไหมเรื่องพลังงานของฝ่ายอวิชชาหรือฝ่ายตัณหาอยากฟังไหมอยากฟังอะเหมือนหนุ่มสาวเนี่ยนะจะเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นพากันออกไปนอกนี่ไม่มีผู้คนนะถึงจะอากาศหนาวขนาดไหนก็ตามเห็นอารมณ์ทางเพศเนี่ยทางราคะเขาจะสร้างพลังงานของมันขึ้นมาทำให้ร้อนทำให้สามารถถอดผ้าได้เลยหนาวๆเนี่ยฮะแล้วก็ทำกิจที่เกิดอารมณ์ทางตัณหาราคะทางเพศเนี่ยพอทำเสร็จแค่นั้นละหนาวกลับมาอีกอ่ะตอนนั้นไม่หนาวละมันมีพลังงานเห็นไหม เหมือนโทสะก็เหมือนกันเวลาโมโหขึ้นมาเนี่ยเต็มที่เผาขึ้นมาเต็มที่ละเหมือนไฟลุกขึ้นมาเนี่ยมีพลังงานไหมฮะเห็นช้างตัวเท่าแมวเนี่ยละทีนั้นตอนนั้นมันไม่กลัวละจะโมโหสุดๆฮะมีอิทธิพลไหมล่ะมีกำลังไหมฮะพลังงานแฝงก็ได้อ่ะฮะตัวเนี้ยมีพลังงานเหมือนกันเหมือนคนนอนป่วยติดเตียงเนี่ยมา10ปีเนี่ยพอไฟไหม้บ้านแค่นั้นแหละลุกวิ่งเลยอันนี้เคยได้ยินอยู่ฮะมีพลังงานไหมปวดตายฮะปวดตายพอวิ่งแล้วค่อยไปติดเตียงที่ข้างนอกมาหรือเขาเรียกภาษาแพทย์เขาบอกอะดรีนาลีนหรืออะไรเนี่ยฉีดขึ้นมาเต็มที่นะและอะดรีนาลีนหมอก็มีนะทำไมไม่ฉีดให้แต่ต้นไม่ฉีดให้ตอนนอนป่วยติดเตียงอยู่นะทำไมลุกไม่ได้ล่ะถ้าว่าอะดรีนาลีนเนี่ยเจ๋งนักอะไรจะไปสู้จิตได้ล่ะสร้างพลังงานด้วยฉับพลันเร็วขนาดนั้นเหมือนไฟไหม้บ้านเนี่ยอุ้มตุ่มขึ้นมาได้เลยล่ะวิ่งเลยอะฮะเห็นไหมมันมีพลังงานไหมล่ะฮะอย่าว่าแต่ไฟไหม้ตา
ตอนเป็นวัยรุ่นวิ่งหนีตำรวจนี่โอ้ยรั้วน้ำรั้วอะไรนี่โอ้ยอันนั้นก็อย่างนั่นน่ะเหมือนกับมึงพอใจมึงลองไปอุ้มอีแก้วดูสิฮะเบาเลยล่ะจริงไหมใช่ฮะจ้าหลวงตามีคำถามครับหลวงตาผ่านเลยไหมเอ้าก็อุปมาให้ดูใกล้ๆเลยจริงไหมโอ้ยไม่หนักเลยจริงไหมเอาอย่างเงี้ยอีแก้วเนี่ยหนัก50โลฮะจริงไหม60โลไอ้น็อตอุ้มได้สบายเลยลองไอ้น็อตไปอุ้มกับสอบปูนสิ50โลเหมือนกันเนี่ยหนักมันยกไม่ขึ้นหรอกเอ้ยทำไมพลังงานต่างกันนักฮะมันนิ่มโอ้โหไปแล้วสินะโอ้รู้จักด้วยเหรอเอาหลวงพ่อคนนี้เหมือนกันมาอุ้มสิไม่ขึ้นนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวครับมันนิ่มเห็นไหมเห็นพลังงานไหมทีเนี้ยมันมีอยู่แต่พวกเราไม่สร้างขึ้นมามันก็มีพลังงานของฝ่ายอกุศลนี่เองที่เรียกว่าอกุศลคือกิเลสเนี่ยมันก็มีพลังงานเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในร่างกายมนุษย์เป็นธรรมชาติตัวหนึ่งเหมือนหลงตาวะเอาประมาณให้ฟังว่าคนเราเกิดมาเนี่ยฮะเหมือนโทรศัพท์เนี่ยซื้อมานะเรามีจะโหลดอะไรเข้ามาโหลดเข้ามามากๆเครื่องหนักไหมช้าไหมฮะเราไม่เคยรีเซ็ตไม่เคยลบอะไรออกได้เลยฮะมีจะเอาเข้ามาข้อมูลขยะเอ่ยไม่ขยะทั้งดีทั้งชั่วเห็นไหมฮะฮะแต่เมื่อเรามาทำกรรมฐานเนี่ยคือมาลบข้อมูลของตัวเองลบความจำนั่นเองฮะหรือลบกรรมก็ได้อะฮะเราอาจจะลบข้อมูลขยะก่อนฮะลบข้อมูลขยะหรือคำว่าอกุศลก่อนลบออกที่ไม่เราไม่ดีอะลบออกให้เหลือจากข้อมูลดีๆเอาจากข้อมูลดีๆข้อมูลดีๆก็เต็มเหมือนกันทีเนี้ยฮะหนักเหมือนกันดีเนี่ยก็ฮะเอาไปมาเลยเห็นโทษของตัวนี้มันไม่ต่างกันก็เลยลบความดีด้วยลบบุญด้วยโอ้ยไม่ไหวเครื่องจะช็อตแล้วเนี่ยบุญหนักเหลือเกินฮะข้อมูลตัวนี้ก็เยอะเกินลบเลยทีเนี้ยเห็นไหมบุญบาปก็ไม่เอาลบออกหมดจนไม่มีเหลือเครื่องจากโรงงานแล้วทีเนี้ยฮะเห็นภาพไหมนั่นแหละคือคำว่าปฏิบัติธรรมหรือใช้กรรมฐานตัวนี้พอลบเสร็จเนี่ยโอ้โหเครื่องนี้มีพลังงานมากไวมากตอนนี้พวกเราอยู่ในโลกแห่งความอยู่ในโลกของสมมุติคืออยู่ในโลกของความคิดนั่นเองเห็นไหมคิดฟุ่มเฟือยมากแล้วจะมีกำลังได้ยังไงล่ะมันทำงานล่ะตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรมั่งอ่ะจนจำไม่ได้ภพชาติเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมั่งตอนนั้นขณะนั้นคิดเรื่องดีก็ดีเหลือเกินอ่ะสวรรค์ฮะเป็นกุศลคิดเรื่องไม่ดีล่ะฮะเป็นอกุศลไหมฮะตกนรกไหมตอนนั้นโอ้โหถ้าคิดถึงเรื่องไม่ดีโมโหพยาบาทขึ้นไฟสุมเลยตกนรกเลยตอนนั้นฮะมันเกิดที่ไหนล่ะพบเกิดที่ความคิดปรุงแต่งนี่เองเมื่อไหร่มึงหยุดคิดสิ้นคิดล่ะฮะแต่มึงก็คนก็ใช้ตรรกะว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมความคิดเองนั่นน่ะไม่ใช่อย่างอื่นนะไอ้ความคิดนะมันบอกเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ฮะก็ความคิดมันพูดอะมันคิดถ้ามึงทำลายไอ้ตัวนี้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ทำลายตัวความคิดเนี่ยฮะฮะแป๊บเดียว50นาทีเริ่มมันแล้ว โอ้ทำไมพระองค์นี้เทศแบบนี้วะ
ไม่รู้เรื่องเลยใช่กูผูกกูยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันฮะฮะลุงตามีคำถามไหมมากกราบเรียนลุงตาครับที่ว่าพิจารณาสติปัฏฐานว่าเป็นผู้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาอ้าวยังมีผู้พิจารณาอยู่เลยทำในตัวมึงอยู่มึงจะไปครบล้างได้ยังไงมีแต่มึงจะเอาข้อมูลเข้ามาอีกแล้วนะฮะมึงต้องทำมาไลน์เมมเบอรี่อ่ะนะเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจตรงนี้นะถ้าไปนั่งพิจารณามึงเป็นคิดไหมอ่ะฮะคิดซ้อนคิดมาแล้วมึงจะทิ้งมันได้ยังไงมันก็หลอกมึงอยู่ดีอ่ะใครไม่รู้หรอว่าเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเต็มไปด้วยไส้ด้วยพุงฮะไปเต็มของเน่าของเหม็นเกสาโลมาคิดอยู่ไปคิดอยู่มาแก้ได้ตัวนี้ก็แก้ได้ฮะแต่กับแก้ชั่วคราวนะฮะแล้วหลักพิจารณาจริงๆมันเป็นยังไงครับสิกติแปลว่าสังเกตตามรู้เฉยเห็นมันเฉยๆนี่นะครับเห็นอาการมันเฉยๆโอ้ซื้อๆขันบ้านเฮาวาเนี่ยว่ามันไปคิดฮะอย่าลืมว่าความคิดไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่ตัวปัญญานะฮะอันนั้นเขาเรียกขั้นสัญญาล่ะมึงคิดเอาอยู่นะแล้วเหตุผลมันก็ต่างกันทีนี้ปัญญาสติปัญญาคนต่างกันนะอย่างสองคนก็สองเหตุผลแล้วเอาสิเกิดเรื่องแล้วฮะนี่แหละเขาบอกความเห็นต่างกันการพนันยังเกิดขึ้นฮะยักษ์กันและถ้าเล่นไฮโลก็ขนาดนั่งดูอยู่ด้วยกันความเห็นต่างกันไหมฮะอันนี้ก็ธรรมะกันแต่คนไม่รู้เหมือนมึงไม่รู้ทุกเนี่ยมึงก็เอาแต่โรคภัยไข้เจ็บป่วยทางกายเนี่ยเป็นธรรมมะฮะมึงเอากายนะเอาป่วยเนี่ยเอาโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเป็นเวทนาฮะมันไม่ใช่อันนี้ถึงมึงเป็นพระอรหันต์มันก็ป่วยเอาสิฮะมึงไม่ป่วยได้ยังไงยังขี้เหม็นเหมือนเดิมเลยฮะฮะพอละมั้งลงตาครับฮะพอดีลงตาเริ่มประมาณ 40 นาทีโอ้มึงจะเอาขนาดเต็มเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอแหมแหมขาดก็ได้หรอกว่าขนาดค่ากันเทศยังไม่เท่าเดิมเลยแหมบางทีได้5บาทบางทีได้9บาทน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น10บาทนะเว้ยได้ครับพอดีเหลือ2คำถามนะครับเอาที่เอาถามมาไอ้เรื่องบาปบุญครับผมชอบเช่าพระเครื่องซื้อขายพระเครื่องบาปไหมครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ขอโอกาสครับบาปที่ผมไม่รู้ถ้ามึงไม่รู้มึงก็ซื้อขายไปสักแต่ว่าซื้อขายอ่ะแล้วมันจะเป็นบาปตรงไหนอ่ะแต่คนยังมีบาปมีบุญอยู่มันก็มีฮะแต่สำหรับหลวงตานะไม่มีอ่ะนะโยนพระเครื่องขึ้นบนฟ้าเนี่ยโยนลงน้ำก็ฮะมันก็ไม่บาปอ่ะฮะมีคำถามหนึ่งมีพระองค์หนึ่งฮะพอไปจับเส้นหลวงตามหาบัวเนี่ยหลวงปู่ปัญจาลกำลังจับเส้นอยู่ฮะหลวงปู่ก็นอนอ่ะหลวงตาก็นอนแล้วหมาตัวนั้นเป็นหมาตัวเมียด้วยชื่อว่าหมาอีจูโดดข้ามไปข้ามมาข้ามหลวงตาพระทิ้งจับเส้นอยู่ก็เลยฮะถามหลวงตาสงสัยไงพ่อแม่ครูอาจารย์ครับแล้วหมาอีจูจะไม่บาปหรือครับหลวงตาก็เลยหัวเราะหมาอีจูไม่บาปมึงอะไรบาปฮะถ้าใจดวงนั้นยังมีบาปมีบุญอยู่รับรองว่ามันก็บาปก็บุญนั่นเองไม่ปัสจากตัวนี้ได้หรอกไม่สักแต่ว่าหรอกนะสักแต่ว่าแต่ปากเดี๋ยวนี้มันมีสติกันแต่ปากนะ มันรู้แต่ปากแต่ใจมันไม่รู้ใจมันยังไม่เกิดตาจะเกิดจักษุนะอ้าวอีกคำถามหรือหมดแล้วอย่าเพิ่มอย่าตั้งขึ้นมาใหม่นะพอแล้วเวลาใกล้
พอดีเวลาหมดขออีกคำถามหนึ่งได้ไม่ต้องขอหรอกถามอะไรข้างอันเดียวนะเว้ยครับธรรมชาติของจิตต้องคิดต้องปรุงท่าภาวนามากๆต้องเข้าฌานหรือฌานเสื่อมก็คิดเหมือนเดิมทำอย่างไรครับถึงจะก็นี่ไงเจริญฌานนี่ไงแบบหลวงตาพูดเนี่ยไม่ใช่เข้าไปฌานเจริญฌานเจริญสติเนี่ยวิปัสสนาไปพร้อมๆกันไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องไปหลบเห็นอยู่ทุกอยู่ตามรู้ตามเห็นอยู่เนี่ยสร้างตัวรู้ขึ้นมาสร้างพุทธะขึ้นมาแม่สร้างสติขึ้นมาฮะนะจนไม่มีอ่ะจนหยุดได้อ่ะตัดกระแสอุปมาเหมือนความคิดปรุงแต่งเนี่ยจิตเนี่ยที่เรียกว่าจิตเนี่ยวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสติเราเนี่ยตอนนี้40หรือ20เนี่ยถ้าเราเจริญสติเข้ามา120เท่ากันฮะเรียกว่าจิตในจิตจิตเห็นจิตก็ได้เห็นไม่สติในทันความคิดเนี่ยฮะแล้วถ้ามันทันมันเห็นกันไหมล่ะฮะมึงจะปรุงแต่งได้ไหมแล้วถ้าสติเลยล่ะ130ล่ะฮะโอ้ยไอ้ความคิดไอ้สังขารเนี่ยนะตบหัวเลยฮะเกิดไม่ได้เรียกว่ารู้พร้อมหรือสัมโพธายะนั่นแหละองค์คุณของการตรัสรู้เห็นไหมเรียกว่ามหาสติก็ได้เห็นไหมกำลังเร็วกว่ากระแสของความคิดเลยฮะ ไม่ใช่ไปห้ามความคิดนะก็คือเจริญสติให้มีกำลังโอ้ยเหยียบคันเร่งเลยเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเจริญเลยไม่ต้องไปคิดนะเจริญอย่างสติอย่างเดียวเนี่ยอยู่ในลมเนี่ยอานาปานตึ๊ด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 โอ้มีกำลังเพิ่มขึ้นนะเทอร์โบเลยทีเนี้ยฮะเป็นมหานั่นแหละเทอร์โบไม่ใช่มหาบริเวณเจ็ดอย่างไงนะต้องบริเวณ11อ่ะเขาจะทันตัวเนี้ยนะโอ้พอแล้ว7นาทีแล้วเว้ยหมดคำถามเนาะครับโอ้ตี4ยังตื่นมาถามนี่ถือว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงนะก็ขอหวังว่าจะเกิดประโยชน์เกิดความรื่นเริงในธรรมเนาะถ้ามองเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมทั้งหมดถ้ามีธรรมภายในเนาะถ้าไม่มีธรรมภายในจะเอาธรรมข้างนอกมาโอ้มันก็แตกต่างเนาะอยู่ที่พวกเราฟังไม่สักอยู่ที่ว่าหลวงตาพูดนะอันไหนจะเกิดประโยชน์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แต่ถ้าคนไหนจะมาเอาประโยชน์จากหลวงตาเนี่ยก็เสียใจด้วยเพราะหลวงตาไม่มีประโยชน์ฮะพอเนาะตารางกินนิมนต์วันนี้นะหลังจากฉันเสร็จหลวงตาก็จะเดินทางไปบ้านกกไห่ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะเพราะว่าจะไปเยี่ยมหลวงปู่นะไปอยู่คืนหนึ่งนะไปอยู่คืนหนึ่งโอ้ก็ถือว่านานนะคืนหนึ่งเนี่ยมัน2วันเลยนะ จริงไหมก็ถือว่าไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เนาะไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเก็บแก่เจ็บตายนี่แหละเพื่อนทั้งนั้นแหละนะที่บ้านกกไห่นะคำชะอีบเฮ้ยไปด้วยไหมได้ครับโอ้ได้อีกแล้วไปด้วยอีกอันนี้ชวนง่ายเหลือเกินทำไมมึงใจง่ายอย่างงี้วะฮะฮะเพราะอย่างห้องออกไปไหมอุ้ยไปเห็นแล้วกูมีเพื่อนไปเยอะแล้วเว้ยนะแล้วเจอกันเนาะคงอาจจะถึงบ่ายๆนะบ่ายโมงสองโมงนะที่บ้านกกไห่นะวัดอะไรนะวัดป่าดานหลวงเทพนิมิตครับวัดป่าดานหลวงเทพนิมิตนะเนาะอยู่ในอำเภอนั่นแหละครับตัวอยู่อำเภอคำชะอีเนาะบ้านกกไห่อ่ะนะกกไห่กับกกไส้นั่นแหละเขาบอกภาษาลาวคือกกไส้ภาษาไทยคือกกไห่กับกันนี่วะนะเฮ้ยใครวะเดินลงมาด้วยกันเกิดความสงสัยอีกแล้วพอแล้วปิดเครื่องปิดเครื่อง